ทิศทางสภาพอากาศสัปดาห์นี้นะคะต้องเตรียมพร้อมรับมือฝนก็เริ่มต้นด้วยพายุฤดูร้อนตามมาด้วยผลกระทบนะคะผลกระทบจากพายุไซโคลนที่ตอนนี้กำลังก่อตัวในอ่าวเบงกอลตอนล่างก็จะทำให้อากาศร้อนบ้านเราน่าจะคลี่คลายลงได้นะคะติดตามกับคุณจันทิมาศิลชาติสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้อากาศร้อนๆจะเริ่มคลี่คลายนะคะจะมีฝนเข้ามาหลายทางด้วยกันก็ทำให้ดีกรีความร้อนลดลงแต่ต้องมาเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบทั้งจากพายุฤดูร้อนและพายุไซโคลนค่ะตัวการแรกนะคะที่ต้องระวังกันให้ดีก็คือพายุฤดูร้อนตอนนี้ตัวการที่ทำให้เกิดพายุฤดูร้อนนะคะก็คือมวลอากาศเย็นจากจีนที่ได้แผ่เข้ามาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้วนะคะแล้วก็ปกคลุมอยู่ในทะเลจีนใต้ในขณะที่บ้านเรานั้นมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดก็เกิดการปะทะกันของมวลอากาศเย็นและอากาศร้อนทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฟ้าผ่านะคะวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะเรามาดูพื้นที่รับผลกระทบในวันพรุ่งนี้เริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะเตรียมพร้อมรับมือไว้ได้เลยนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะคะรวมทั้งที่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและที่เพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นรวมทั้งที่กาฬสินธุ์มหาสารคาม101นครราชสีมาบุรีรัมย์และที่สุรินทร์ภาคกลางค่ะจะมีพายุฤดูร้อนเพิ่มขึ้นนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนะคะรวมทั้งที่ลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกยังเยอะต่อเนื่องระวังกันต่อที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วนะคะรวมทั้งที่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดหลังจากนั้นค่ะในช่วงวันที่9ถึง14พฤษภาคมนะคะจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวนะคะและคาดว่าจะแรงเป็นพายุไซโคลนได้ค่ะเขาจะเคลื่อนตัวนะคะไปทางทิศเหนือศูนย์กลางของพายุไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่เขาจะเคลื่อนตัวไปที่เมียนมาแล้วก็บังคลาเทศก็จะมีผลกระทบกับบ้านเรานะคะทำให้มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนไปถึงวันที่14พฤษภาคมคลื่นลมในทะเลฝั่งอนามันจะมีกำลังแรงมากสูง2ถึง4เมตรได้ไปดูดีกรีความร้อนใน24ชั่วโมงข้างหน้ากันนะคะและภาพรวมที่จะเกิดขึ้นค่ะโดยที่ภาคเหนือนะคะยังมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดค่ะ38ถึง42องศาเซลเซียสระวังพายุฤดูร้อนลูกเห็บตกกันด้วยนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะพายุฤดูร้อนช่วยคลายความร้อนลงแล้วนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่26ถึง34องศาเซลเซียสในวันพรุ่งนี้ยังต้องรับมือพายุฤดูร้อนลูกเห็บตกในหลายพื้นที่กันต่อส่วนภาคกลางค่ะอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุดนะคะอยู่ที่38ถึง39องศาเซลเซียสจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนลูกเห็บตกมากขึ้นดีกรีความร้อนนะคะจะอยู่ที่34ถึง39องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกค่ะอากาศนะคะจะคลายความร้อนลงอุณหภูมิอยู่ระหว่าง34ถึง36องศาเซลเซียสมีพายุฤดูร้อนลูกเห็บตกในหลายพื้นที่ทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรค่ะส่วนโซนภาคใต้นะคะฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝนตกได้ที่สุราษฎร์ธานีลงไปถึงนราธิวาสทะเลคลื่นยังต่ำกว่า1เมตรถ้ามีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะได้รับฝนหนักเข้ามาแล้วนะคะพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลต้องระวังทะเลคลื่นสูง1เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณภาพอากาศวันนี้นะคะฝุ่นละอองหมอกควันสะสมตัวในเกณฑ์น้อยนะคะอานิสงส์จากฝนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ทำให้การระบายตัวของอากาศดีขึ้นค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ